าเรียนรู้นะคะการปลูกป่าค่ะที่โครงการเขาพญาเดินทงจังหวัดลพบุรีซึ่งมีนัดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นไม้เอาไว้ค่ะที่เขานะคะเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะปลูกป่าก็ต้องมีความรู้ต้นไม้ก็มีตั้งเยอะเนาะแล้วจะเริ่มปลูกจากอะไรก่อนดีถ้าเป็นเรื่องป่าไม้ถามพี่ได้ทุกเรื่องตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปดูเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ป่าตรงนี้เสื่อมโทรมเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าโดนบุกรุกตัดฟันแล้วก็มีการสามัคคีทำไม้เมื่อทางกรมป่าไม้ร่วมกับทาง CPF เข้ามาฟื้นฟูป่าปัจจุบันเนี้ยเข้าปีที่4ก็เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นครับนอกจากว่าเราได้พื้นที่ป่ากลับคืนมาแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นรอบๆโครงการนะครับเพื่อมาเป็นแรงงานให้กับโครงการเราเมื่อก่อนนี้มันเป็นภูเขาหัวโล้นเลยเป็นป่าเสื่อมโทรมฝนฟ้าก็แล้งทำมาหากินของประชาชนนี่ก็ลำบากมาก CPF ปลูกป่าช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้จากตรงนี้โครงการนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่ออสกรมป่าไม้ก็ร่วมมือกับทาง CPF นะครับจัดทำโครงการปลูกป่า4รูปแบบแบบแรกเลยก็คือแปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถันก็คือการปลูกป่าที่ปลูกในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมมากๆแบบที่2ก็คือการปลูกป่าเชิงนิเวศอันนั้นเป็นการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติแบบที่3ก็คือการปลูกป่าแบบปลูกแบบเสริมป่าสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการสืบพันธุ์ทางธรรมชาติเขาพี่อาเดินทงเป็นป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าสักเพราะนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญในการที่จะต้องดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงการที่เราทำเป็นยุทธศาสตร์5ปีโดยมีความร่วมมือกันระหว่างกรมป่าไม้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักสำคัญก็คือพยายามที่จะหาวิธีการในการฟื้นฟูป่าโดยร่นระยะเวลาการฟื้นฟูป่าต้องฟื้นฟูปกติเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง30ปีโดยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูป่าอยู่4วิธีใน5ปีแรกเนี่ยเราเน้นเรื่องของการฟื้นฟูในอนาคตเราอยากจะเห็นพื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการฟื้นฟูป่าและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบเขาพญาเดินทงด้วยครับนอกจากหัวใจที่รักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการคืนผืนป่าแล้วเราต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการปลูกป่าอย่างถูกวิธีด้วยค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูป่าที่เขียวขจีแบบนี้ให้กลับมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งเหมือนในอดีตกลับมาติดตามนะคะรายการดีๆแล้วก็ข้อมูลแบบนี้ได้ใน Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยและช่วยกันคลิกไลค์คลิกแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน